สวัสดีครับผมแปซีทีครับเย้ฮวันนี้นะครับผมมีกีตาร์มาแนะนำนะครับสำหรับน้องๆมือใหม่นะครับผมที่อยากได้กีตาร์ที่คันโยกใช้ได้แล้วก็ไม่ใช่ฟอยล์โรดนะครับก็คืออย่างที่รู้ๆกันว่ากีตาร์ฟอยล์โรดเนี่ยถ้าเป็นมือใหม่จะตั้งสายยางครับแต่ว่าที่จะมาแนะนำวันนี้เป็นกีตาร์ไอบานเนตนะครับรุ่น GRG 170ที่อยากจะมาแนะนำเพราะว่า1เป็นกีตาร์คอเล็กเล่นง่ายนะครับแล้วก็มีคันโยกนะครับแล้วก็มี24เฟตนะครับก็แล้วก็มีอินเลย์ที่เท่ด้วยเป็นรูปฟันปลาฉลามนะครับคือกีตาร์รุ่นนี้เนี่ยมันก็อย่างที่รู้ๆกันอยู่ว่าไอบานเนตเนี่ยมันเป็นขึ้นชื่อเรื่องคันโยกนะครับก็วันนี้มาแนะนำครับเดี๋ยวลองฟังดูว่าคันโยกมันจะเล่นได้ประมาณไหนครับแต่ว่าคือบอกไว้ก่อนเลยว่าตัวนี้เนี่ยมันจะให้โยกแบบบูวาแบบพวกฟอยล์โรดมันก็คงไม่ไหวนะครับแต่ว่าถ้าเล่นหอมปากหอมคอเนี่ยผมว่ามันเวิร์กมากเลยครับลองดูครับก็อีกปัญหาหนึ่งนะครับที่หลายคนเนี่ยว่ากันว่ากีตาร์ตัวนี้เสียงบางนะครับผมว่าไอเสียงบางไม่บางเนี่ยผมว่าน่าเราก็ปรับเอฟเฟคต์ EQ ช่วยเอานะครับผมเพราะว่ากีตาร์คาแรคเตอร์แต่ละตัวมันก็ต้องมีข้อดีหรือข้อไม่ดีของมันอยู่ในตัวอยู่นะครับลักษณะของไอบานเนตก็คือเสียงพุ่งนะครับเสียงกลางเยอะอะไรอย่างนี้นะครับก็มันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วครับไม่ต้องไปตกใจครับเดี๋ยวลองฟังเสียงไต่ดูบ้าง นะครับประมาณนี้นะครับก็ถ้าโยกแบบไม่แรงมากไม่ได้รุนแรงแบบโหดร้ายอะไรมากมายเนี่ยผมว่ามันเวิร์กมากครับตัวนี้อย่างที่ได้ฟังไปนะครับคือเรียกว่าแทบจะไม่เพี้ยนเลยดีกว่าครับผมยังไงวันนี้ผมก็มาแนะนำกีตาร์แต่เพียงเท่านี้นะครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้